Ragnarok Mobile Eternal Love Server Midnight Party นะครับเรามาต่อกันใน EP สุดท้ายของซีรีส์ Snake Classic หรือว่า Stella Hunter กันแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงของที่ต้องซื้อก่อนที่เราจะไปฟาร์มแบบโบริงหินแล้วก็ต้นไม้กินแมลงกันนะครับก็แล้วก็วันนี้ผมจะมาอัปเดตเซตของปัจจุบันที่ผมใช้อยู่ด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็เรามาเริ่มกันในของที่เราต้องเตรียมไปฟาร์มแบบโบริงหินแล้วก็ต้นไม้กินแมลงกันดีกว่านะครับก็มอนส่วนใหญ่นะครับเป็นธาตุดินนะครับเราจะใส่เป็น2เมนแบตนะครับตีธาตุดินแรงขึ้นใบละ 20% นะครับใส่2ใบไปเลยเนาะการ์ดประดับนะครับก็แนะนำเป็นการ์ดคาโฮก็แล้วกันนะครับตีธาตุดินแรงขึ้นอีก 15% นั่นเองนะครับก็ถ้าใครไม่วันฮิตก็ใส่ไป2ใบเลยนะครับสำหรับการ์ดคาโฮเนาะเพราะว่าประดับมี2ชิ้นนะครับแล้วก็ใส่การ์ด2คาโฮไปเลยก็ได้ถ้าใครยังยิงไม่วันฮิตนะครับถ้าใครยังไม่วันฮิตอีกครับก็แนะนำให้ซื้อแพนด้าโบลิ่งครับตีธาตุดินแรงขึ้นอีก 10% นะครับก็มีการ์ด3อย่างนี้นะครับในการเตรียมไปฟาร์มแมปโบลิ่งหินแล้วก็ต้นไม้กินแมลงนะครับก็ยาที่ใช้ก็ใช้เป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็พวกยาเอจิถ้าใครยังตีไม่เร็วนั่นเองนะครับเงินสดในแบบนี้นะครับจะอยู่ที่ 2.1M นะครับการเงินของแบบนี้ถือว่าไม่ได้ดีเท่าดูราหานะเพราะว่าขยะมันต้องโยนร้านนะครับมันขายไม่ออกนั่นเองนะครับแต่ว่าการที่จะมาฟาร์มแบบนี้นะครับก็เพื่อนๆคงจะหวังพวกเลเวลนะครับเพราะว่าเลเวลเลเวลเนี่ยการฟาร์มแบบนี้เนี่ยได้เยอะกว่าดูราหานมากๆเลยนะครับแล้วก็การเงินก็ไม่ได้ขี้เหร่มากจนแบบน่าเกลียดนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถ้าใครมีขยะดุรหานเยอะแล้วนะครับย้ายมาฟาร์มแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับเราจะได้เงินสดเป็น 2.1 แล้วก็ขายขยะดุรหานไปเรื่อยๆนะครับก็ได้เหมือนกันเนาะก็ผมฟาร์มแบบนี้จนถึงเลเวล140เลยนะครับแล้วก็จ็อบตันไปที่เรียบร้อยก็ไปเปลี่ยนคลาส4กันนะครับการเปลี่ยนคลาส4นะครับเขาจะเล่าถึงเรื่องราวนะครับตั้งแต่เราเป็นนอร์วินนะครับแล้วก็เรามาเรื่อยๆนะครับการเปลี่ยนคลาสของเรานะครับผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างนะครับเราก็คงจะจำได้กันอยู่แล้วนะครับว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเราไปตบบอสหรือโดนบอสตบบ้างนะครับเราไปตีมอนบางตัวแต่ไม่โหดมากๆเราก็สู้ไม่ไหวอะไรประมาณนี้นะครับเราเล่นกับเพื่อนๆนะครับผ่านหอร้อยชั้นดันออร์เคิลอะไรต่างๆนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างเกมนี้นะครับเราผ่านเรื่องราวกันมาค่อนข้างเยอะเราสนุกกันหรือเปล่านะครับก็เป็นการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็เปลี่ยนคลาส4มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆคงสงสัยนะครับว่าทำไมตัวละครผมที่มานั่งเล่าเรื่องเนี่ยทำไมมันเป็นคนละเพศกับตัวละครที่มาฟาร์มในคลิปหรือว่าอะไรต่างๆนะครับคือไม่ใช่อะไรครับคือหลังจากเปลี่ยนคลาส4มานะครับผมก็ไปเปลี่ยนเพศนั่นเองนะครับเพราะว่าชุดของคลาส4ผู้ชายนั้นเท่กว่าผู้หญิงมากๆนะครับผมก็เลยไปเปลี่ยนเพศมาแค่นั้นแหละนะครับก็หลังจากนี้นะครับเพื่อนๆคงมีแนวทางการทำของของตัวเองแล้วนะครับหรือการเล่นต่างๆนะครับเพื่อนๆคงจะมีจุดที่ตัวเองอยากทำแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนเล่นอย่างสนุกสนานต่อไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตของเซตปัจจุบันของผมกันดีกว่านะครับว่าปัจจุบันเนี่ยผมมีอะไรบ้างแล้วผมใส่อะไรอยู่บ้างนั่นเองเนาะก็ตอนนี้นะครับตัวละครผมเลเวล160จ็อบ80ทับ80เนาะอันนี้มันก็ตัดตั้งแต่ตอนเกียร์คลาส4แล้วแหละนะครับสเตตัสที่ผมใช้ตอนนี้นะครับจะเป็นเอจิ147นะครับแล้วก็เด็ก159แล้วก็ลัก59นั่นเองนะครับมีสเตตัสนะครับแอคแท็กยืนเมืองนะครับตอนนี้จะอยู่ที่15,546นะครับอันนี้ยังไม่ได้บัฟนะคือยืนเมืองสุดๆเลยนะครับสเตตัสโดยรวมนะครับคีอยู่ที่65นะครับอันนี้ยังไม่ได้บัฟเพนนะครับอยู่ที่ 16% นะครับ Attack Percent นะครับจะอยู่ที่ 80% นั่นเองนะครับ Damage Increase นะครับอยู่ที่ 39 เนาะ Ignore ได้ 8 Damage ธาตุต่างๆนะครับก็ธาตุลมนะครับจะอยู่ที่ 7% ธาตุดินจะอยู่ที่ 8% นะครับธาตุไฟอยู่ที่ 13% ธาตุน้ำอยู่ที่ 8% แล้วก็ธาตุ Holy อยู่ที่ 75% นั่นเองก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วสำหรับสเตตัสตัวนี้นะครับเราไปดูฝากสมุดนะครับของผมฝากสมุดสเตตัสนะครับตอนนี้ฝากสมุดแอคแท็กจะอยู่ที่683นะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำต่อเหมือนกันนะครับเลือดจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 นะครับ
เด็กฝากสมุดจะอยู่ที่ประมาณ3เนาะแล้วก็คริกดาเมจอยู่ที่ 11% นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแอคแท็กเปอร์เซ็นต์พวกเปอร์เซ็นต์กาชานะครับตัวผมไม่มีซักเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เติมเปิดกาชานั่นเองเนาะต่อไปเรื่องสกิลเนาะสกิลก็เรามาเริ่มกันที่คลาสแรกอย่างอาร์เชอร์นะครับก็Watcher Eye 20ไปเลยนะครับ Arrow Shower เนาะก็10ทับ20ไปอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ Arrow Shower ก็เอาไปแค่ผ่านๆเท่านั้นเองนะครับ OI นะครับอันนี้ก็10ทับ10นะครับแล้วก็ Elemental Arrow อันนี้ก็20ทับ20ไปเลยนะครับต่อไปคาร์ดฮันเตอร์นะครับเราจะอัพ improve นะครับอยู่ที่20ทับ20ไปเลยนะครับ Vispeed 20ทับ20เนาะแล้วก็ Base Mastery จะอยู่ที่10ทับ20นะครับอันนี้เพราะว่าเอาพอยต์มาอัพไม่ได้นะต้องไปอัพอย่างอื่นด้วยนะครับอันนี้ผมอัพ Raining Arrow ไปด้วยเพราะว่าเอาไว้วอร์ดต่อไปคาร์ด Sniper เราจะอัพ True Sight เต็ม10ทับ10ไปเลยนะครับ Fidelity Awakening นะครับก็อัพ10ทับ10ไปเลยนะครับก็เปอร์เซ็นต์ออกของหมานั่นแหละนะครับแล้วก็ทัมเทมเมอร์ก็15ทับ15นะครับอันนี้ก็จำเป็นค่อนข้างมากนะครับอันนี้ผมอัพดูนวิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีพีทเตือนกามนั่นเองเนาะก็เวลาล่าบอสเวลาอะไรเนี่ยเราก็ใช้สกิลนี้เราก็ได้วิ่งเร็วขึ้นนั่นเองแถบรีสเนนอันนี้อัพเพื่อเอาอิน7ถาวร นะครับเราจะทำให้หมาเรากัดแรงขึ้นนั่นเองเนาะต่อไปคาร์ดเลนเจอร์นะครับอันนี้จะอัพเป็น Exit Break 15ทับ15นะครับแล้วก็ผมเล่น Deadly Snipe นะครับไปเล่น Meteor Pulse เนาะก็เลยต้องอัพ Deadly Snipe 13ทับ13นะครับแล้วก็อันนี้สกิลนี้ก็ทำให้เราตีฮิตที่2ขึ้นมาแต่ฮิตที่2เราจะไม่ติดครีนั่นเองนะครับแล้วก็พออีก20นะจะเอาไปอัพเลือดนั่นเองนะครับอันนี้ก็มันฟิกว่าต้องอัพเลือดอยู่แล้วนะครับสำหรับพออีก20เนาะหมดไปสำหรับสกิลนะครับต่อไปเป็นสกิลคลาส4นะครับอันนี้ผมอัพเต็มหมดแล้วนะครับนาฬิกาผมเก็บเต็มหมดไปที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับช่วงแรกเพื่อนๆควรอัพอะไรนะครับเป็นแถบนี้ครับ3สกิลนี้ครับ Meteor Fission นะครับแล้วก็ Stealth Arrow เนาะแล้วก็สกิลนี้สำคัญมากครับ Infinity Star เนาะอันนี้ก็จะทำให้เราเพิ่มดาเมจขึ้นอีกเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับสกิลนี้เนาะก็ควรอัพแถบนี้ให้หมดก่อนนะครับก็หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เลือกอัพได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะครับใครอยากเล่นเมเทโอเผาก็อัพเมเทโอเผาไปเลยก็ได้ต่อไปเราไปดูเรื่องของกันนะครับตอนนี้ของผมเนาะปัจจุบันเลยนะครับผมทำกำไรพึ่งม่วงไปที่เรียบร้อยบวก10ไปที่เรียบร้อยนะครับราคาที่ทำเสร็จนะครับจะอยู่ที่265ล้านแต่จริงๆเนี่ยหมด300 400ล้านแล้วนะสำหรับไอ้กำไรเซตนี้เนาะก็ตอนนี้ก็ออฟแมวนะครับจะเป็นครีดาเมจ 9% นะครับตอนดึงมาก็ค่อนข้างดีใจเหมือนกันว่าติดออฟครีดาเมจมาด้วยนะครับก็ไม่ต้องไปออฟให้เสียเวลาอันนี้เป็นเสื้อบวก10ที่ผมใช้มาปัจจุบันผมเคยเล่าไปแล้วแหละก็เป็นเสื้อตัวเดิมเลยนะครับเป็นตีใกล้ 7.5 นะครับก็ใส่เป็นอาร์เชอร์สเกเลตันดาวนะครับแอคแท็ก 5% นั่นเองเนาะอันนี้เป็นผ้าคลุมที่ผมใช้มาตั้งแต่ต้นเกมเลยก็ว่าได้นะครับแต่หลังๆมาผมได้ออฟผมไปออฟมาได้ตีเร็วอีก 4% นะครับผ้าคลุมตัวนี้ถ้าถอดออกเนี่ยแบบตีเร็วผมหายไปเยอะมากเลยนะแอคแท็กสปีดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสำคัญนะสำหรับแอคแท็กสปีดของสไนเปอร์เนาะก็ถ้าใครยังบูตแอคแท็กได้ไม่เยอะมากเพราะคุมฟ้าก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเนี่ยไม่ใช่แค่ตอนเริ่มเกมครับคือใช้ได้ยันปัจจุบันเลยผ้าคลุมฟ้านั่นเองเนาะต่อไปเป็นเท้าแมวนะครับอันนี้เป็นเท้าขั้น2เนาะปัจจุบันผมขึ้นเป็นระดับ2แล้วนะครับของรองเท้าแมวเนาะก็ดาเมจใช้เป็นแอคแท็กนะครับบวก23ผมออฟแบบเยอะมากเลยนะสำหรับรองเท้าคู่นั้นแต่ว่ามันไม่ออกคีดาเมจหรือดาเมจอีกคีดเลยนะครับก็คงต้องออฟต่อไปนะการ์ดก็ใส่เป็นโซฮีนะครับเพราะว่าผมตอนนี้มีปัญหาเรื่องของ SP เวลาวอลเวลาอะไรเนี่ย SP มันรีเจนไม่ทันนะครับต่อไปนะครับเป็นแฟรี่นะครับแฟรี่ผมก็ขึ้นม่วงไปที่เรียบร้อยเนาะออฟแมวเนาะดาเมจอินครีสนะครับ 3% เนาะแล้วก็การ์ดที่ใส่เป็นประจำเลยคือการ์ดยกเยกนะครับก็ไม่เคยถอดเลยใส่ยังอยู่งี้แหละนะฮะต่อไปเป็นโกรบหรือว่าทาสุนัขนะครับโกรบม่วงนั่นแหละเนาะอันนี้ผมเพิ่งดึงมาได้ไม่นานนะครับพอจะทำเสียดนี้ค่อนข้างเหนื่อยพอควรนะครับก็ไปดึงได้ดาเมจอินครีสมา 3.8 นะครับสำหรับโกรบอันนี้เนาะตอนดึงมาก็ดึงมาแล้วดึงเป็นขั้นโกรบนะครับแล้วก็เอามาบวก10ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นมาเป็นอีกขั้นหนึ่งขั้น2ของโกรบนะครับแล้วก็มันจะเหลือบวก8นะครับแล้วเราก็อัพขั้นขึ้นม่วงได้เลยนะครับมันก็จะอยู่บวก8เนาะเพราะว่า
ถ้าเราบวก8นะครับเราจะได้แรงดาเมจอีก 2% นั่นเองนะครับก็ประมาณ100กว่า M นะครับตอนนี้ราคาตกแล้วนะครับเพราะว่าด็อกทูธมันราคาลงนั่นเองนะครับแต่ก่อนผมทํา200เกือบ300ล้านนะต่อไปเป็นธนูนะครับธนูก็เป็นชิ้นแรกเลยนะครับที่ผมทำนะก็ยังใช้อันเดิมอยู่นะครับเป็นธนูตีไกล 10% ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ใส่การ์ดเมนแบตอยู่นะครับไม่มีอะไรเนาะต่อไปเป็นหัวนะครับเป็นหัวดราก้อนนะครับก็อันนี้เป็นหัวที่เราเติมอเวนเจอร์ได้มานะครับก็ได้ดาเมจโจมตีพื้นฐาน 4% แล้วก็เด็ก2อันนี้ก็ออฟแมลแอคแท็ก51นะครับได้ฟรี10ด้วยนิดหน่อยการ์ดที่ใส่เป็นการ์ดมดดาวนะครับได้เพน 3% เนาะต่อไปเป็นหน้ากากนะครับเป็นเด็ก10อิน5นะครับดักหน้ากากมังกรนะครับดราก้อนสเกลนะครับก็ได้แอคแท็ก59นะครับเกือบสุดแล้วอันนี้เนาะต่อไปเป็นปากบราวกันเนาะอันนี้ก็ได้คิดาเมจ 7.5 นะครับอันนี้เป็นออฟแมลเนาะแล้วก็ออฟของมันเองก็จะอยู่ที่เด็ก4ตีบวก5ก็ได้เป็นเด็ก5นะครับอันนี้เป็นเด็ก5เนาะต่อไปเป็นกระเป๋าแมวนะครับกระเป๋าแมวก็ยังออฟกากเหมือนเดิมนะครับได้แอคแท็ก22เนาะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นหางตีมอนเตอร์ธรรมดาแรงขึ้นนะครับไม่รวมมินิกับ MVP เนาะแล้วก็ออฟจะเป็นบวกแอคแท็กอีก56นั่นเองนะครับส่วนหางก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนครับเวลาลงธานาทอสก็ใส่หางตัวของธานาทอสก็ได้นะครับคือดีมอนอันเดสก็ใส่บวกอันเดส 10% ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าใครไม่มีหางตัวนี้นะครับก็ให้ไปใช้หางเขียวก็ได้ที่ตีธาตุแรงขึ้นอีก 4% อันนั้นก็พอใช้ได้นะครับแรงไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่เนาะนี่ก็คือของทั้งหมดของผมนะครับแล้วก็การ์ดนะครับการ์ดทั้งหมดที่มีในปัจจุบันนะครับการขนาดใหญ่ก็ไว้ลงหอไว้ล่าบอสนะครับแล้วก็ขนาดเล็กก็ไว้ฟาร์มมอสขนาดเล็กต่างๆนะครับเพราะว่าเราใช้การ์ดใบนี้มาค่อนข้างยาวนานเลยครับต่อไปพวกการ์ดก็บินสตรีมก็บินอาเชอร์อันนี้ก็เพิ่งจะมาได้ใช้ตอนอยู่ดูรหัสนะครับการ์ดไฮด้าอันนี้เพิ่งดึงมาได้ไม่นานครับเพราะว่าช่วงหลังๆผมค่อนข้างวอบ่อยนะครับก็เลยต้องดึงการ์ดไฮด้ามาตีมนุษย์แรงขึ้นอีก 15% นะครับ2ใบเนาะต่อไปก็พวกนี้ผมเอามาไม่ได้ใช้นะครับมันเปิดการ์ดได้มาเนาะอันนี้ผมดึงมาใช้นะอันนี้ดาร์คชาโดว์การ์ดอันนี้เป็นการ์ดตีธาตุดาร์คแรงขึ้นอีก 5% ใส่ส่วนกำไรนั่นเองใช้ดีเหมือนกันครับแล้วก็อันนี้ก็เปิดได้มาเหมือนกันตีโฮลี่แรงขึ้นอีก 5% นะพวกนี้ก็เปิดได้มาหมดเลยยังไม่ได้ขายนะครับแล้วก็การ์ดบาโฟเจียอันนี้ผมก็ใช้ยันปัจจุบันเลยนะมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับได้ขี่ตั้ง5เนี่ยเผื่อไปเล่นเมโทรเพานะครับแล้วก็ขี่ได้บ่อยขึ้นนั่นเองเนาะอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ใช้อยู่นะใช้อยู่แบบนานๆใช้ทีอะ Attack Speed 3% นะครับแต่ช่วงนี้ขี้เกียจถอดนะครับก็เลยใส่เป็นโซฮียาวๆไปเลยนะครับบวกแม็ก HP 15% ไปเลยอันนี้เป็นคาโฮนะครับการ์ดประดับนั่นเองเนาะอันนี้ก็บวกตีธาตุดินแรงขึ้น 15% นะครับอันนี้ผมเพิ่งดึงมาเลยนะครับตีธาตุดาร์กแรงขึ้น 15% นะไม่ได้ดึงหรอกอันนี้ผมคาร์ฟเอาเองเลยนะครับสำหรับการ์ดแผ่นไอซันตาโบริงนะครับก็ข้างล่างไม่มีอะไรแล้วนะครับการ์ดพวกนี้ก็เปิดจากการลง Oracle นะครับแล้วก็ได้มาเนาะของต่างๆนะครับก็มีแค่นี้แหละนะครับแบบตัวผมเนาะไม่มีอะไรเยอะนะครับต่อไปนะครับผมคงไม่ได้มาทำคลิปแล้วเพราะว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมเลิกเล่นกันไปหมดแล้วแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้เติม MVP แล้วนะครับตอนนี้ Platinum 01นะครับมาเป็นเดือนแล้วมั้งเพราะว่าตั้งใจว่าจะเลิกเล่นแล้วนะครับเพราะว่ามาถึงจุดที่ตัวเองตั้งเป้าไว้แล้วนะครับคือ Attack 10,000 ของครบตัวทั้งตัวนะครับก็ตอนนี้มาถึงจุดเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้เรียบร้อยเนาะเพื่อนๆก็เลิกเล่นกันไปหมดแล้วผมก็คงไม่ได้อยู่เล่นต่อแล้วนะครับก็ใครที่ยังเล่นต่ออยู่นะครับลองตั้งจุดเป้าหมายตัวเองไว้นะครับว่าตัวเองอยากเล่นไปถึงไหนแล้วก็สนุกกับมันในโหมดไหนบ้างนะครับถ้าเรามีเป้าหมายนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงไปถึงจุดนั้นได้แน่นอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไปแล้วไว้เจอกันเกมอื่นบ้างนะครับก็สำหรับเกมนี้ก็คงหมดเท่านี้ขอให้เพื่อนเล่นเกมนี้อย่างสนุกแล้วก็เกมต่างๆถ้ายังเล่นอยู่ก็ขอให้สนุกกับเกมอย่าไปหัวร้อนหรือว่าอะไรนะครับก็ขอให้สนุกๆกับมันเข้าไว้นะครับเพราะว่ามันคือเกมนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย